มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเริ่มแล้วค่ะวันที่1มิถุนายนภูเก็ตถอดหน้ากากอนามัยได้ในที่โล่งแจ้งยืนยันตัวตนเจ้าหน้าที่รัฐภูเก็ตออกคำสั่งจังหวัดที่3660/2565ให้มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนสามารถถอดหน้ากากได้อยู่ในที่โล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกชายหาดสวนสาธารณะสนามกีฬาแต่ต้องห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า2เมตรค่ะวันที่1มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเผยแพร่คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่3660/2565ลงวันที่31พฤษภาคม2565มีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2565เป็นต้นไปเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีสาระสำคัญยังคงให้สวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้าโดยเฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดที่อากาศไม่ถ่ายเทและการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากแต่ว่าสามารถถอดหน้ากากได้ในขณะที่รับประทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่รัฐออกกำลังกายอยู่ในที่โล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและบริเวณชายหาดสวนสาธารณะหรือว่าสนามกีฬาซึ่งห่างจากบุคคลอื่นไม่ต่ำกว่า2เมตรค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ